หลังจากที่ผมได้ประกาศหรือถแถลงข่าวเรื่องของทางสบคมีมติให้รับหลักการในการที่จะมีเรื่องของเท a าบลับบลแต่ว่ายังไงก็ตามแต่การรับหลักการก็คือมอบให้ทางกระทรวงการต่างประ,ประทานโทษกระทรวงท่องเที่ยวนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมหาไทยเนี่ยเข้าไปดูก็มีข้อห่วงข้อกังวลกันอยู่อย่างที่ว่านะครับจริงๆเพราะว่าตอนนี้ เชื้อโรคก,กระจายอยู่ทั่วโลกแล้วนะครับถึงแม้บ้านเราจะเป็นตัวเลขศูนย์ท่านนึกย้อนกลับไปก็สมัยก่อนตอนที่ไม่ใสมัยก่อนไม่ห้าเดือนที่ผ่านมานี่เองครตอนช่วงของมกราคมเนี่ยตัวเลขก็น้อยมากสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเป็นแสนอย่างนี้ไม่เป็นม,มีเป็นล้านอย่างนี้มีแค่ที่จีนก็ยังทําให้คนไทยเราติดขึ้นมาได้สามพันกว่าแต่ตอนนี้ อ,อวันแสนกว่าที่ติดกันทั่วโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นความเสี่ยงของเราสูงมากมีการชั่งน้ําหนักกันอยู่หลายทางครับระหว่างการเปิดประเทศอย่างที่ว่าเพื่อให้เกิดเทบับบลบางประเทศนะครับกับการปิดไม่ได้ปิดแบบออตอนนี้เราก็แง้มๆอย่างเรียกว่าปิดนะกับการเป็นอย่างทุกวันนี่นะครับก็คือเราให้คนไทยของเราเดินทางในปริมาณที่จํากัดได้ คนต่างชาติเข้ามาในปริมาณที่จํากัดได้แบบไหนจะดีกว่ากันแล้วแบบไหนที่จะทําให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้นะตัวอย่างของต่างประเทศอย่างจีนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ให้คนอื่นเดินทางเขา้าเขาใช้คนของเขา1 0 1 0เประมาณ1,400ล้านคนเนี่ยเที่ยวกันภายในประเทศของเขาของเราก็มีหลักการของเราคิดคล้ายๆอย่างนี้แต่ถ้าจะมีอย่างนั้นมา t ทเบ l b บั b l e สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนมีการไปคิดกันมูลค่าตรงนี้อยู ระหว่างสองด้านนี้มีความสําคัญในเรื่องของสุขภาพกับเศรษฐกิจทั้งสองอย่างเพราะฉันต้องชั่งน้ําหนักกันอย่างดีครับหนึ่งคนมาหลายพันคนจะติดนี่คือสิ่งที่จะต้องบาลานซ์กันให้ดีๆขณะเดียวกันการดูเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนกับเศรษฐกิจที่จะถดถอยจากการป่วยมากๆก,ก,ก็ทำให้ต้องเสียสะดุ้งสตังในการรักษาพยาบาลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกัน นั้นาเรียนว่าณนะตอนนี้มีการคิดกันอย่างรอบรอบครอบแล้วก็หลายขั้นตอนแล้วก็ต้องมีรายละเอียดยิบลงไปมากมายถ้าจะเกิดให้มี travel bubble จะต้องตามคนได้มากมายกว่าอย่างที่คิดนะครับณนะตอนนี้เราคนไทยเรายังบอกว่าเรื่องของการติดตามตัวเนี่ยเรื่องของไทยชนะเราก็ร่วมมือกันได้ประมาณหนึ่งของต่างชาติเขาพูดกันคนละภาษากับเราการจะมาท่องเที่ยวกับเราเราจะตามเขาได้ขนาดไหน นี่คือสิ่งที่ต้องทำให้เกิดถ้าจะมี t r a v e l bubble นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันการออกใบรองแพทย์การตรวจต้นทางก็มีบทเรียนนะครับว่าเราตรวจมาก่อนขึ้นเครื่องมาก่อนตรวจเสร็จแล้วไม่มีครับก่อนขึ้นแต่มาปรากฏว่าติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นระหว่างเดินทางก่อนเดินทางระหว่างเดินทางแล้วก็ลงจากเครื่องมาแล้วก็มาติดเชื้อมีหมดทุกรูปแบบที่ทาง กระทรวงสาธารณสุขได้ย้อนหลังศึกษาย้อนหลังกลับไปมีหมดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําด้านใดด้านหนึ่งต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลายคนบอกว่าโอ้หมอพูดอย่างนี้เดี๋ยวคู่สิก็เศรษฐกิจก็แย่คนที่จะทำหากินก็ลําบากแต่เย็นๆนะครับตอนนี้มีนักวิชาการมีผู้รู้มีผู้ที่จะตัดสินใจแล้วก็นําเสนอในชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้อย่างละเอียดรอบคอบ นะครับในกลางสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมเรื่องนี้ขึ้นมานะครับในระดับของสอบ,บคชุดเล็กขึ้นมาเพื่อที่จะมีข้อสรุปและนําเสนอขึ้นไปยังสบ,บคชุดใหญ่ก็จะนําความคืบหน้ามารายงานเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับเรื่อยๆนะครับครับผม